ก็อยู่ในช่วงเตรียมงานค่ะได้วันค่ะวันเป็นวันสะดวกค่ะของเราทั้งสองคนเป็นเดือนมกราค่ะมกรามีวันที่เลือกยังไม่บอกได้ไหมตอนนี้เลิกมันเลิกแต่งเป็นเลิกเดียวกันเลยปะคะคนละวันค่ะแต่วันติดกันค่ะแต่ว่าจัดที่ไทยใช่ไหมจัดที่ไทยค่ะที่ไทยเอาจริงๆไม่ได้วางอะไรที่มันแบบว่าอลังการใหญ่โตอยากให้มันแบบว่าอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแพลนว่าอยากจะแบบว่าต้องทุกคนต้องแบบว่าไปหาชุดมาใส่ให้อะไรเงี้ยอาจจะมีแค่แบบนิดเป็นฟีลว่าอยากได้แบบทุกคนใส่ผ้าไทยมานะหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็ไปหาของตัวเองมาอะไรเงี้ยทุกผู้ชายก็ต้องอย่างนี้แล้วเนาะก็ต้องยอมผู้หญิงว่ายังไงก็ได้คิดว่าจะไม่มีพรีเวดดิ้งนะทำไมอะคะถ้าเฉยๆถ้ากับเพียงค่อนข้างเฉยๆกับพรีเวดดิ้งจริงๆอยากได้รูปที่มันเกิดขึ้นจากงานวันนั้นมากกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจขนาดนั้นก็คือก็ยังอยากทำเป็นงานที่ซ่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทำไปเรื่อยๆแต่อาจจะแบบว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแบบเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วมีอะไรแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วต้องรอติดตามไม่ถึงจะมีข้อตกลงซะว่าถ้าอยากให้ทุกคนแบบทั้งสองฝ่ายแบบสามารถทำอะไรที่อยากจะทำอิสระอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูตามสถานการณ์ว่าแบบว่าเราควรจะไปในทิศทางไหน